ีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจมวยทูเดย์ทุกท่านนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับกับศึกมวยมันสนั่นเมืองนะวันอังคารที่11ตุลาคม2565ครับตอนนี้คู่เปิดหัวของรายการเมกนัมดาวนันสารคามกับปลายเงินสิทธิ์สอนพิชัยครับตอนนี้โอ้ต่างฝ่ายต่างไม่เข้านะครับโอ้แลกเข่ากันสนุกเลยครับแลกเข่ากันสนุกนะฮะแต่ว่าราคาแดงนี่ค่อนข้างดีเลยนะครับแต่ว่าพลายเงินสิทธิ์สอนชัยฝ่ายน้ำเงินได้ลูกขยันนะครับต้องมาดูกันว่ากรรมการจะชอบแบบไหนนะครับเจ้าแม็กนัมนี่ตั้งรับจับทางดีนะมีเข่าในสู้นะครับแต่ว่าพลายเงินนี่เดินเบียดเดินอัดเดินชนตลอดนะครับต้องมาดูนะครับวันนี้จะมีดราม่าอีกหรือเปล่านะครับต่างฝ่ายต่างโบกมือไม่ให้เข้านะครับหน้าเสือตัวเงินอยู่ที่เม็กนำดาลรังสารคามนะครับมีเยอะเลยครับมีค่อนข้างเยอะเลยครับหน้าเสือนะแข็งโป๊กเลยวันนี้นะเหลือเวลาอีก9วินาทีสุดท้ายนะครับเอาละครับเอาละครับไปดูพร้อมๆกันนะครับว่าใครจะได้รับการชูมือนะครับเจี๊ยบรำมินทาอยู่ที่มุมแดงนะครับทำหน้าเสือให้นะครับเอาละครับลูกขยันนี่ต้องให้เจ้าพลายเงินนะครับส่วนลูกอาวุธหนักๆเนี่ยดักไหนดักหนักดักเข่าดักหนักนี่ต้องให้เม็กนำนะกรรมการรวบรวมใบคะแนนแล้วนะครับกรรมการรวบรวมใบคะแนนใบที่1นะครับกรรมการรวบรวมใบคะแนนที่2นะครับลุ้นใบกันครับลุ้นใบลุ้นใบลุ้นใบเฮ้เฮ้หน้าเสือบอกแล้วหน้าเสือนะครับเอาละครับใครเข้าน้ำมันนี่สบายเลยนะครับว่าได้ลูกขยันนะครับได้ลูกขยันนะครับได้ลูกขยันนะฮะเป็นไงครับมุมมองนี่มองยังไงครับพี่น้องแฟนเพจของเรามองยังไงครับสำหรับคู่นี้นะเบียดสนุกเลยนะครับแลกเข่ากันสนุกเลยนะนี่นะตัดสินดีครับใครรู้มากเสียมากครับคู่นี้อ่ะไปดูครับไปดูเจ้าแม็กนัมมันนะโอ้โหเกิดอะไรขึ้นฮะวันนี้นี่เจ้าแม็กนัมก็ดักเขาได้ดีนะแต่ว่าติดถอยไปนิดหน่อยนึงนะไปดูบรรยากาศหลังเกมมันครับก็ต้องยกเครดิตให้เจ้าพลายเงินนะเพราะว่าพลายเงินเขาขยันมากวันนี้แกกระจำมันเลยจะให้น้องเขาแกะนวมแกะอะไรนะฮะแล้วก็ดูไปพร้อมๆกันนะฮะแล้วก็ถามไปพร้อมๆกันเลยนะครับมีหลายเพจเลยเสื้อพี่เลี้ยงขอเป็นต่อเลยนี่แม็กนัมให้ทุกสามเลยไม่ต้องถอดนะต้องถอดเดี๋ยวแกนครก็เลยอ่ะนะแม็กนัมเป็นไงน้องชายเสียดายไหมเสียดายครับหมดยก5ในมุมมองของเราคิดว่าเป็นผู้ชนะไหมคิดว่าชนะครับแต่อาจจะมีแผ่วจนขวางแทงได้ครับคือพูดง่ายว่าเราได้ลูกขวางแล้วก็แทงลูกหนักๆได้เยอะครับยกไหนน้องที่เราทำได้ดีวันนี้ยก3หรือว่ายก4ก็ได้นะได้นะยก5ผู้ชกมาเป็นไงบ้างครับครั้งก่อนกับไฟนี้คิดว่าเป็นไงไฟนี้เราดีกว่าไฟนี้ดีกว่าดีกว่าเยอะเลยนะวันนี้ดูเหมือนว่าเขาได้ลูกแบบได้ลอยๆด้วยนะครับเขาน่าจะได้เวทเลยตัวใหญ่เป็นไงเสียดายไหมน้องวันนี้มีอาชีพเท่าไหร่ที่มุมเราวันนี้หลายหมื่นหลายหมื่นน่าเสียดายเป็นไงมีโอกาสมีโอกาสจะมีภาคที่3มั้ยน้องน้ำหนักไหนดีอ่ะน้องน้ำหนัก16-17ครับอยากขอโทษใครบ้างครับน้องชายครับเล็กน้ำอยากขอโทษใครบ้างครับวันนี้ครับตั้งยางเดียวขอโทษครับขอโทษจางทุกคนด้วยครับวันนี้ก็ทำไม่ได้บอกกับ FC แฟนคลับเราหน่อยครับยังดีกว่าเขาอีกอย่างวันนี้บอก FC เราหน่อยก็ตัวเองที่ติดตามค่ายมวยดับเลยนี่ก็ทำไม่ได้โอเคครับเป็นกำลังใจให้ครับเป็นกำลังใจให้เจ้าแม็กนัมดาบรันสารคามนะครับแกมือก็แพ้เขาอีกเขาเก่งกว่าเราเยอะถามนักมวยก็มั่นใจทุกคนก็ต้องถามอยู่แล้วครับลงมามันต้องถามอยู่แล้วก็ให้นักมวยเขาตอบแต่มันเป็นอะไรที่สื่อเขาต้องถามอยู่แล้วอย่าไปซีเรียสครับยก
4ไปถอยเยอะเองถ้าต่อยแบบยก3ใช่ครับเพราะว่าลูกดักแทงเข่านี่ผมว่าได้หนักกว่านะสำหรับเจ้าคือพูดง่ายว่าลูกชัดเจนลูกชัดเจนนะลูกชัดเจนนะได้แมกนัมไงลูกชัดเจนอ่ะแล้วก็ยกสุดท้ายเนี่ยมันมีช่วงกลางยกอ่ะพี่มันมีช่วงกลางยกนี่ที่เจ้าแมกนัมดักเตะดอกนั้นเนี่ยดักเตะหรือดักแทงด้วยดอกนั้นนี่โอ้โหมาสวยเลยนะแต่ว่าปลายยกนี่ไปยืนนิ่งหน่อยนึงไปยืนนิ่งหน่อยนึงนะไปยืนนิ่งหน่อยนึงแล้วก็โดนแบบเบิ้ลเข่าอ่ะพูดง่ายไปคุณนี่นั่งขัดขอครับพี่เก่งจ้ะไปไฟที่เกียรติมาแล้วเป็นไงไฟนี้เป็นไฟที่ไหนครับไฟที่เกียรติติดครับเป็นไฟติดไม่แพ้ใครเลยแล้วมาชกเป็นที่นี่กี่ครั้งแล้วครับ3ครั้งนี่ครั้งที่3ครั้งที่3ก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันชนะใครไปบ้างครับ3ไฟหลังสามไปหลังอีบานโนะชนะบากี้ครับแล้วก็มหัศจรรย์ครับครับก็ครั้งนี้ก็ชนะแมกนัมผลงานเป็นไงไฟนี้ของเราคิดว่าพอใจไหมยังไม่ค่อยพอใจครับยังเหนื่อยอยู่ครับทำไมมันถึงเหนื่อยรถ3โลอ่ะเจ้าวิ่งเยอะวิ่งตั้งแต่ตี5ครับมาถึง2โลอ่ะฟ้าฝนก็ไม่เป็นใจใช่เนาะจุดไหนที่ต้องกลับไปวางแผนปรับปรุงเลยไฟนี้เรื่องลดน้ำหนักต้องลดให้เก่งกว่านี้จุดนี้ต้องเสริมมีจุดไหนเสริมอีกไหมน้องชายซ้อมซ้อมให้หนักขึ้นอะไรครับก็เสริมอาวุธเพิ่มขึ้นอีกครับน้ำหนักนี้เป็นไงได้เวทเก่งของเราเวทละเท่าไหร่ครับประมาณ54โลครับแล้วถ้าดีที่สุดกี่ปอนด์ครับประมาณ118ปอนด์วันนี้คู่ชกเราเป็นไงครับแมกนัมครั้งเขาก็แข็งแต่ว่าเขาก็หมดเหมือนกันครั้งก่อนกับครั้งนี้ครั้งไหนง่ายกว่าครับไอ้นี่ครับครั้งก่อนดีกว่าไฟนี้ก็เหนื่อยหน่อยนะเหนื่อยครับเพราะลดน้ำหนักเลยอยากขอบคุณใครบ้างครับน้องชายขอบคุณหัวหน้าค่ายคนไหนที่ช่วยปั้นช่วยมาให้กิ่งได้บอก FC แฟนคลับเราหน่อยครับฝากเชียร์ด้วยครับไฟหน้าจะทำให้ดีกว่านี้ครับครับอยากเชียร์กันไหมวางเป้าไว้ยังครับแล้วแต่แล้วแต่โปรโมเตอร์เลยรับเป้าหมายหลังจากนี้ของเราวางไว้ยังไงครับอยากต่อยจริงอยากได้แชมป์อยากได้อะไรโอเคครับขอให้ไปดังฝันครับน้องชายยินดีด้วยครับดีมากมากนะฮะก็ประมาณนี้นะครับบรรยากาศหลังเกมคู่เปิดหัวของรายการนะครับก็เจ้าแมกนัมดาบรันสกามนี่พลิกพ่ายให้กับพลายเงินสิทธิ์สอนชัยนะครับก็ราคานี่ไปถึงหลายหนึ่งเริ่มอยู่เหมือนกันนะฮะหลายช่วงตัวแล้วเหมือนกันนะช่วงนั้นก็ประมาณ 4-5 หนึ่งแล้วแหละก็พูดง่ายว่ากลับมาพลิกนะครับสำหรับเจ้าพลายเงินสิทธิ์สอนชัยนะอ่ะก็ต้องติดตามไปนะครับก็ชนะหลายไฟติดแล้วครับสำหรับเจ้าพลายเงินฮะก็ต้องติดตามว่าไฟหน้านี่จะได้เจอกับใครหรือว่าจะไม่หนีคู่ไม่ฉีกคู่ไปไหนจะเจอกับแมกนัมราบรันสารคามตัวเดิมก็อยู่ที่โปรโมเตอร์ครับจะมองยังไงนะจะมองเห็นว่าคู่นี้จะเจอกันได้อีกหรือไม่นะก็ต้องติดตามอ่ะคู่ที่2นะครับของรายการตอนนี้อยู่บนเวทีแล้วครับนำไทยเพชรหนองกี่กับโนบิตะแบงค์ทรู168นะครับอ่ะติดตามแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาติดตามบรรยากาศหลังเกมให้อีกครั้งนึงนะครับ